สวัสดีครับมาพบกับ KTG Review วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางค่าย Signal eSport นั่นเองนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Signal eSport นะครับที่จะส่งเจ้าหูฟัง HP 823ตัวนี้นะครับมาให้ผมได้รีวิวนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับหูฟังตัวนี้ก็คือชื่อรุ่นนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ Palazzo นะครับ HP 823นั่นเองนะครับผมข้อดีนะครับหรือว่าจุดเด่นของเจ้าหูฟังตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเอง Noise Cancelling นะครับก็คือระบบการเหมือนเป็นตัวตัดเสียงรบกวนนะครับที่จะเข้าไมค์ของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันจะตัดเสียงยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยนะสเปคนะครับทางหน้ากล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นพอร์ต USB พอร์ตเดียวนะก็คือเป็น USB 2.0 นั่นเองนะครับหูฟังเนี่ยเป็น 7.1 Surround Sound นะครับเขาบอกว่า Ultra Lightweight นะครับก็คือน้ำหนักเบานั่นเองนะครับผม Built-in LED นะครับก็มีไฟนะครับมีไฟด้านข้างนั่นเองด้านข้างของหูนะครับตัวนี้นี่คือไฟนะสีแดงนะครับประกันนะครับของ Signal eSport นะครับตอนนี้เป็น2ปีแล้วนะครับผมนี่นะครับก็นี่เขียนว่า 7.1 Surround Sound Gaming Headphone นั่นเองนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะดูด้านข้างกันนะครับนี่ด้านข้างก็จะคุณสมบัติด้านข้างนะครับที่เขาเขียนไว้ก็คือเป็น Fully Adjustable นะครับก็คือสามารถแบบบิดงอได้นะสามารถปรับได้นะครับตามสรีระของตัวเจ้าหูฟังนั่นเองนะ USB 2.0 port นะครับ with remote control นะครับมีรีโมทนะตัวหูฟังก็เป็น USB นะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลกลางสายของหูฟังนั่นเองนะครับตัวหูนะครับตัวear cup นะครับก็จะเป็นหนังนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับตัวจริงว่ามันเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับนี่ไมโครโฟน and built-in LED light design นะครับก็จะมีไฟนะครับตรงไมค์นะแล้วก็ตัวด้านข้างของหูนั่นเองนะครับนี่ 7.1 Surround Sound นะครับ Noise Cancelling นะแล้วก็ Built-in LED นะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านหลังนะครับอันนี้คือ Specification นะครับหรือว่ารายละเอียดของเจ้าตัวหูฟังนั่นเองผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะให้ดูที่เพิ่มเติมนะครับตัวไมค์ก็จะเป็นระบบ Omnidirectional นะครับอย่างที่เขาเขียนนะ Omnidirectional ก็คือทั้งหมดนะครับจะรับเสียงจะรับเสียงรอบข้างของไมค์นะครับทั้งหมดเลยนะรับเสียงทั้งรอบด้านนั่นเองนะครับตัวสายนะครับก็จะยาว 2.2 เมตรนะค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับหูฟังนะครับจะมีโปรแกรมด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมของเจ้า HP 823ตัวนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่www.signalesport.com นะครับซอฟต์แวร์นะจะไม่มีแถมให้ในกล่องนะครับสเปคนะครับคร่าวๆที่กล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจริงนะครับว่าเจ้า HP 823นะ Palazzo ตัวนี้มันสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่เป็นหูฟังนะครับSignal eSport HP นะครับ823นะครับ Palazzo นะหน้าตาของเจ้าหูฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับดีไซน์ก็สวยงามนะนี่นะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับผมนี่ก็ตัวหูฟังนะครับเป็นขนาด50มิลนะใหญ่ทีเดียวนะครับครับเอียร์ก็ดูคงทนดีนะครับแล้วก็นุ่มด้วยนะนี่นะครับนี่นะครับก็ตัวหูนะครับเท่าที่ผมดูแมทีเรียลทั้งหมดนะเป็นพลาสติกนะครับตัวเนื้อนะครับด้านข้างเนี่ยนี่นะครับเนื้อของหูฟังนะตรงนี้จะเป็นรับเบอร์นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าจับนี่ก็จะแบบมีเปื้อนๆหน่อยนะครับนี่เป็นรับเบอร์นะตัวหูฟังนะครับเป็นแบบออโต้แอดจัสต์นะตรงด้าน
เฮดนะครับเฮดแบนนะเป็นออโต้แอดจัสต์ก็คือมันจะปรับตามรูปทรงของศีรษะเรานั่นเองนะครับนี่ออโต้แอดจัสต์นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดที่เป็นด้านนอกเนี่ยเป็นเหมือนพลาสติกนะด้านในก็จะเป็นน่าจะเป็นเหล็กนะครับก็สามารถดัดได้นะดัดได้นะครับเปิดออกมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีแบบคับหัวบ้างนะครับสำหรับคนที่หัวใหญ่ๆนะสามารถดัดได้นะดัดให้มันแบบพอดีกับศีรษะเรานะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนหัวใหญ่เนี่ยผมก็จับง้างก่อนเลยมาถึงนะครับผมก็จับง้างแล้วก็ใส่มันก็โอเคดีนะครับตัว headband นะครับเป็นหนังนะแล้วก็สกรีน signal e-sport signal นะครับคำว่า signal เอาไว้นะครับนี่เป็นตะเข็บสีแดงด้วยนะสวยงามทีเดียวนะครับด้านข้างนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะมีโลโก้ของ signal นะครับนี่แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับก็คือ Palazzo นั่นเองนะนี่นะครับมันมีทั้ง2ด้านนะเหมือนกันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นตะแกรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูแล้วกันนะแล้วก็ไมค์นะครับจะเป็นก้านยาวนะครับแบบนี้ดัดงอได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถพับเหมือนดันเก็บเข้าไปได้นะครับเป็นแบบฟิกนะครับเป็นก้านยาวนั่นเองแต่ว่าดัดงอได้นะครับดัดให้เข้าไปใกล้ๆปากอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับนิดนึงที่ตัวกล่องนะครับเขียนว่า noise cancelling นะครับมีระบบ noise cancelling ก็คือตัวนี้มันคือตัวเหมือนเป็นดักเสียงนะครับที่เป็นเสียงรบกวนที่ไม่ใช่เสียงจากปากของเรานะเป็นเสียงแบบภายนอกนะครับเสียงแวดล้อมเนี่ยมันจะเข้าไปที่รูนี้นั่นเองนะครับทำให้เสียงพวกนี้มันจะไม่ไปกวนเสียงของเรานะครับเวลาพูดหรือว่าเวลาใช้งานนะครับเดี๋ยวอธิบายตอนนี้ก็ยังงงๆนะเดี๋ยวผมไปพูดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวพูดให้ฟังนะพูดให้ดูเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะตรงคับเอียนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นหนังนะครับเย็บค่อนข้างดีทีเดียวนะอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นหนังแบบทรงกลมเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Signal eSport นะครับอยู่ด้านในนี่เองนะครับนี่นะครับทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับด้านซ้ายก็จะมีไมค์ยื่นออกมานั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวสายนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะแบบนี้สายก็จะเป็นสายยางนะครับทั้งเส้นนะแบบนี้เลยยาวก็ 2.2 เมตรนะครับเขียนไว้ที่กล่องนะยาวทีเดียวนะครับสำหรับหูฟังนะครับก็ปกติเนี่ยหูฟังก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรนะไม่เกินนี้นะครับตอนอันนี้คือ 2.2 เลยก็คือเพิ่มมาประมาณ1ฟุตนะก็คือค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ที่ทางตรงกลางสายนะครับจะมีคอนโทรลแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับตัวคอนโทรลทำอะไรได้บ้างนะตัวคอนโทรลก็จะสามารถปรับวอลุ่มได้นะครับนี่มีตัวปรับวอลุ่มนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นสวิตปิดเปิดไมค์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมตัว USB นะครับเป็น 2.0 นะครับไม่ใช่ Glow Pageนะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกรองสัญญาณนะครับที่สายนั่นเองนะครับพูดถึงลักษณะของเสียงนะตัวนี้นะครับผมว่าevolution นะก็คือพัฒนาจากรุ่นอื่นๆของ Signal นะครับตัวนี้ผมว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังของ Signal eSport มานะครับไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ดีนะตัวนี้ดีกว่านะครับมันเป็นขั้นกว่าละนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยเอกลักษณ์นะครับที่ทาง Signal เขาทำหูฟังด้านเกมมิ่งมานะครับย่านเสียงที่ผมได้ฟังเนี่ย Signal ค่อนข้างทำได้ดีนะครับในการแยกเสียงนะผมถือว่าทำได้ดีเลยแหละนะทั้งในเรื่องของเสียงนะครับว่าแยกเสียงซ้ายขวารอบทิศทางนะครับเสียงเดินเสียงแวดล้อมต่างๆนะครับมันสามารถแยกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดู
เทให้ดูเทให้ฟังแล้วกันนะครับจะดูตลอดเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูไฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟให้ดูนี่คือไฟนะครับของเจ้าพาราโซนะครับ HP823 นะก็เอกลักษณ์นะครับของ Signal Esports เลยนะไฟจะเป็นสีแดงสีเดียวนะครับทุกรุ่นนะครับหูฟังของ Signal จะเป็นไฟสีแดงสีเดียวทุกรุ่นนะครับเขาทำไฟมาผมว่าสวยทีเดียวนะไม่จำเป็นต้องมีไฟแบบ7สี8สี9สีอะไรก็ได้นะครับผมว่าสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ก็ถือว่าโอเคนะแบบนี้นะครับไฟสีแดงตรงหัวไมค์นะครับก็จะเป็นไฟสีแดงเหมือนกันนะครับถ้าผมปิดไมค์นะปิดไมค์ที่คอนโทรลนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีนะครับก็ไฟก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวไฟของเจ้า HP823 นะครับ Palazzo นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับของหูฟัง HP823 Palazzo นะครับแล้วก็จะเทสไมค์ที่เป็นระบบnoise cancelling ให้ฟังด้วยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนี่เป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับของเจ้า Signal Esports นะครับ HP823 Palazzo นะครับก็เนื้อเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HP823 Palazzo อยากให้ลองฟังเสียงดีๆนะครับก็คือเราจะได้ยินเสียง noise เนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับนี่คือระบบnoise cancelling นะครับให้ผมอธิบายก็คือมันจะตัดเสียงรบกวนได้อยู่ประมาณ 60-80% นะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ถึงขั้น 100% นะแต่ว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้คือตัดได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะโต๊ะให้ฟังนะนี่นะครับก็ผมเคาะโต๊ะอยู่นะค่อนข้างดังทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับระยะไกลขึ้นนะครับนี่นะครับก็มันจะค่อนข้างตัดเสียงได้อยู่ประมาณสัก 60-80% อย่างที่ผมบอกนะครับตัดเสียงได้มากกว่าหูฟังที่ไม่มีระบบ noise cancelling นั่นเองนะถ้าลองฟังดีๆนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบตัวที่เป็น noise cancelling ของเจ้าหูฟัง Signal Esports นะครับ HP823 Palazzo นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าหูฟังนะครับ Signal Esports นะครับ HP823 Palazzo ตัวนี้นะก็ถือว่ามิติใหม่นะครับมีระบบใหม่ๆมาให้เราได้ลองทดลองเล่นกันนะครับเป็นระบบ noise cancelling นะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับก็สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจเจ้าหูฟัง HP823 Palazzo ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเราก็คือ KGG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะสั่งทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www.kgg.co.th นั่นเองจะสั่งทาง LINE นะครับก็คือ @kgonline นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านนะครับหรือว่าจะลองมาสัมผัสเจ้าหูฟัง Signal Esports HP823 ตัวนี้นะครับก็สามารถมาได้ที่ชั้น3โซนกลางห้างเซียงรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าหูฟัง Signal Esports HP823 Palazzo ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ